อีกแล้วครับท่านผู้ชมนะวันนี้เราก็แวะเวียนมาชมต้นไม้ซึ่งเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่สำคัญที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้ประจำจังหวัดนะครับชื่อต้นขานางนะครับหรือบางจังหวัดเขาเรียกว่าต้นลิงง้อนะครับเราไปดูครับท่านผู้ชมครับเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งก็มีใบอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ยังมีดอกเขาด้วยนะครับ นะครับนี่ก็ดอกเขานะครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างสวยงามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ดอกเขานี่จะเป็นช่อยาวๆนะครับต้นขานางว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ไม่แน่ใจว่านะครับทำไมถึงได้ตั้งชื่ออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเรามาดูข้างในนะครับดอกเขาก็จะมีช่อยาวๆนะครับสวยงามนะครับนี่ครับต้นขานางนะครับไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อนมองขึ้นไปสูงข้างบนเขาก็สวยงามนะครับเนี่ยครับก็คือต้นไม้ประจำจังหวัดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับสวยงามครับท่านผู้ชมครับมองไปข้างบนก็เยอะแยะนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับนี่ก็เป็นไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรีไหนๆมาแล้วก็ต้องมาให้ถึงนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ